รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจมิดสายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นช่ำเสมอเมื่อมองข้ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดลองบ่มร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครตอนนี้พี่สมโภชเป็นโฆษกกรมอุทยานพอมีข่าวเรื่องเสือดำเรื่องคุณเปรมชัยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยผ่านมาเดือนนึงกรมได้สื่อสารอะไรกับสังคมไปบ้างแล้วครับโดยนัยยะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สังคมกรมเองเจ้าที่เองทุกคนสนใจไปหมดเลยเพราะดูว่าเป็นประเด็นที่ลุกลามไปไกลกว่าคดีที่ปกติที่เราทำนั้นการสื่อสารส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ให้เข้าใจเรื่องของว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่กล่าวโทษร้องทุกข์อยู่ในขั้นตอนที่เราดูแลพื้นที่อยู่ในขั้นตอนที่เราต้องพยายามหาหลักฐานเพื่อทำเรื่องของบันทึกจับกุมให้แข็งแรงที่สุดส่วนหลังจากนั้นจริงแล้วอยากที่จะให้สังคมต่อว่ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ต้องสู่เรื่องของตำรวจทำเรื่องของสำนวนส่งอัยการส่งศาลตามขั้นตอนไปในนี้แบบนั้นไปก็มีหน้าที่แค่เบื้องต้นแค่นั้นเองต้องถือว่าทำสำนวนเบื้องต้นให้แข็งแรงที่สุดสำคัญไหมครับสำคัญมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้ามันอ่อนแอหรือมีจุดช่องโหว่ซะแล้วเนี่ยการที่ตำรวจจะทำสำนวนต่อให้แข็งแรงเมื่อส่งอัยการก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าสมมติเขาเรียกกรมอุทยานว่าพวกป่าไม้บ้างพวกอนุรักษ์บ้างจับตัวคนล่าสัตว์ป่าเข้าส่งตำรวจแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปกระบวนการทำเป็นแบบนั้นกรมอุทยานหมดหน้าที่ไหมไม่เพราะว่าตอนนี้เราถือว่าอะไรก็ตามที่ยังพอเป็นหลักฐานที่จะสามารถจะนำไปเสริมเติมได้เนี่ยสามารถทำได้ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าในคดีอื่นๆนะครับเป็นองค์ประกอบเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเราหาแบ็กกราวด์หรือพฤติกรรมแห่งคดีของผู้ต้องหาต่างๆได้เนี่ยเพื่อเสริมเติมแต่งหน้าวันขึ้นศาลเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นศาลนี่กรมอุทยานเป็นโจทย์หรือเป็นอะไรฮะเขาเรียกว่าเราเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ต้องเราจะเป็นผู้กล่าวโทษโจทย์คืออัยการถูกต้องครับแต่กรมก็เป็นพยานร่วมใช่ครับเป็นพยานหรือเป็นโจทย์เป็นพยานในชั้นศาลเราเรียกว่าเราเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์เลยเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ใช่ใช่คุณเปรมชัยไม่น่าจะใช่เคสแรกหรือเคสแปลกประหลาดในการที่มีคนมาทำผิดพ.ร.บ.สงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่ไหมครับมีอยู่ตลอดเวลาจริงแล้วต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่พระราชบัญญัติมีด้วยซ้ำไปตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเราเชื่อว่าเรื่องของการทำผิดมันก็เกิดมาพร้อมคู่โลกอะครับนั้นการทำผิดก็เรื่องของการล่าสัตว์ตัดไม้เป็นเรื่องที่มีระดับของผู้กระทำผิดหรือสถานการณ์จะแตกต่างกันไปเท่านั้นเองแล้วไปคดีนี้มันทำไมมันต้องดังเป็นพิเศษทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าการล่าสัตว์ป่าอาจจะไม่ใช่ถึงเสือล่ากระรอกพี่เห็นก็มีเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะหนึ่งก็คือไปเกิดในพื้นที่เป็นมรดกโลกเขาอันที่สองไปล่าเขาตัวเสือดำซึ่งหลายคนจะบอกว่ามันมีน้ำหนักของตัวมันเองมากกว่ากระรอกในขณะเดียวกันก็คือผู้ต้องหาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมผมว่า3เรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่ทำให้สังคมค่อนข้างจะตื่นตัวมาในรอบนี้จากสถิติของกรมอุทยานเนี่ยล่าเสือนี่ถือว่าไม่ใช่บ่อยนะไม่บ่อยคดีที่เกิดจากล่าเสือน้อยเสือโคร่งเสือดาวเสือดำน้อยต้องบอกว่าโดยแนวโน้มของมันเนี่ยเห็นว่าทุกวันนี้ลดลงเรื่อยๆจากคดีที่เราปรากฏอยู่นะเห็นว่าลดลงน้อยมากแทบไม่ปรากฏแล้วช่วงหลังในเรื่องล่าสัตว์ป่าใช่ครับทิศทางของคดีนี้มันจะไปยังไงครับในความเห็นของกรมอุทยานที่ร้องทุกข์กล่าวโทษไปพูดถึงเรื่องของใน2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นที่เรื่องการล่าอันนี้ชัดเจนเราก็บอกว่าเป็นหนึ่งในล่าตาฆ่าเหมือนกันเนาะล่าเหมือนกันหรือร่วมกันล่าหรือในขณะเดียวกันในขั้นที่2คือการมีครอบครองครอบครองซากอันนี้ถือว่า2ประเด็นใหญ่ๆนอกนั้นเป็นประเด็นเล็กๆเข้าโดยผิดกฎหมายเอาปืนเข้าไปซึ่งพ.ร.บ.เรื่องปืนก็ทางตำรวจดำเนินการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใน2ประเด็นคือให้ชี้ให้เห็นชัดๆได้ว่า1คือคุณล่า
สองคืออย่างน้อยสุดคุณครอบครองสมมติผมนึกว่าผมคิดแทนคุณเปรมชัยครับผมเป็นคนรวยผมเป็นหัวหน้าคณะครับผมก็น่าจะเป็นนักธุรกิจยิงปืนก็ไม่เป็นแต่อยากตามไปดูเขาล่าสัตว์ไปขอกินอาหารป่าด้วยกันหน่อยด้วยความตื่นเต้นมันเป็นไปได้ไหมฮะวิเคราะห์เช่นแล้วนั้นนอกนั้นคนที่เหลือก็ช่วยกันล่ามาให้คุณเปรมชัยผมคงวิเคราะห์แทนคุณเปรมชัยไม่ได้เพียงแต่ว่าในรูปของคดีเนี่ยในเมื่ออยู่ในวงนั้นเนี่ยเราถือว่าอย่างน้อยสุดคือร่วมกันอยู่ละคุณจะล่าหรือมีครอบครองหรือร่วมกันกินหรือไม่เนี่ยมาอยู่ในวงเดียวกันคณะเดียวกันคงจะปฏิเสธว่าเฮ้ยคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำดังนั้นนั่งอยู่ในวงเดียวกันคงจะตอบยากยกเว้นแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะสามารถมีหลักฐานหรือพยานชัดเจนว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเลยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่โดยในยากของการจับกลุ่มเราก็ต้องมองในพื้นฐานของคดีก่อนว่าเขาอยู่รวมกันลักษณะคดีแบบนี้เคยมีไหมครับว่าคนเข้าไปล่าสัตว์เป็นกลุ่มแล้วอีกคนนึงไม่เกี่ยวข้องเข้าไป3คนคนนึงหลุดเลยเคยมีก็คือกรณีที่แบบพื้นที่เปิดเพื่อนเขาก็มีเหตุผลว่าไปเจอกันโดยบังเอิญ4คนนี้จะโทษเท่ากันไหมจริงๆแล้วขนาดว่าในเวลาฟ้องกันแล้วเนี่ยถือว่ามาตรเท่ากันหมดแต่ว่าพฤติกรรมแห่งคดีเท่านั้นที่จะทำให้ชั้นศาลใช่ครับถ้าผู้พิพากษาของตัดสินคดีคนหนึ่งรับคนหนึ่งไม่รับมีผลไหมฮะรับแทนกันขึ้นอยู่พฤติกรรมฝั่งตำรวจหรือฝั่งกระบวนการยุติธรรมจะชี้มูลให้เห็นว่าเขามีน้ำหนักแค่ไหนเอกสารชั้นต้นชั้นแรกเลยที่บอกว่าเอกสารบันทึกจับกลุ่มครั้งแรกเนี่ยถือว่ามีความสำคัญสูงมากในการที่นำพาไปสู่กระบวนการตัดสินใจในตอนนี้มีคนทำเรื่องคล้ายๆว่าแจ้งอย่างเปิดเผยตั้งแคมป์กลางทางเพื่อยิงสัตว์อันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าน่ากลัวมากมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร